เกมสยองเกมแรกที่คุณผู้ชมเล่นคือเกมอะไรครับสำหรับผมก็นี่เลยครับ Silent Hill 4แล้วก็เป็น Silent Hill ภาคแรกที่ผมเล่นด้วยแพลตฟอร์มที่ผมเล่นคือ PC นะครับไม่ใช่ PlayStation 2และเวอร์ชันที่เล่นก็ไม่ได้โปร่งใสอะไรเลยครับเป็นเวอร์ชันโจรสลัดจำได้ว่าไปซื้อแผ่นมาจากตลาดนัดหน้าห้างมันเป็นการขายของเถื่อนที่โจ่งครึ่มมากครับเปิดเต็นท์ขายกันแบบไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ปกติมากในยุคนั้นแต่ก็ดีใจนะครับที่ปัจจุบันนี้มันลดลงไปมากคือมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากเหมือนเมื่อก่อนก็ทำให้อุตสาหกรรมเกมก็ยังพังอาจได้นะครับผมเองก็รู้สึกผิดที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนธุรกิจหน้าด้านพวกนั้นซึ่ง Silent Hill 4ผมก็เล่นแผ่นเถื่อนนั่นแหละครับซื้อมาแผ่นละ60บาทพอติดตั้งเสร็จเข้าเกมก็ใช่ว่าจะเล่นเป็นนะภาษาอังกฤษระดับไก่กาอย่างผมแน่นอนว่าเล่นไม่รู้เรื่องหรอกครับเดินหลงทางหาทางไปต่อไม่เจอไม่รู้ว่าเกมมันให้ทำอะไรต้องวานให้เพื่อนเนี่ยช่วยปริ้นบทสรุปมาให้นะครับถึงจะเล่นผ่านแต่ถึงจะเล่นจนจบเนี่ยผมก็ไม่รู้เนื้อเรื่องอยู่ดีครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้จากการเล่นเกมนี้ครั้งแรกก็คือความหลอนแบบเต็มพิกัดมากทั้งฉากทั้งบรรยากาศดีไซน์ศัตรูมันโคตรจะน่ากลัวครับสำหรับผมเล่นจบไปรอบเดียวเองนะครับไม่ไหวไม่ใช่เพราะเบื่อนะแต่ว่าเพราะผมเนี่ยไม่ต้องการจะได้เจออะไรแบบนี้อีกไปเล่นเกมอื่นดีกว่าจนตอนนี้ก็ผ่านมาร่วม10ปีกว่าแล้วมั้งถ้านับจากครั้งล่าสุดที่ผมได้เล่นเกมนี้ซึ่งตอนนี้โคนามิก็เอามาขายในก๊อกแล้วนะครับจะได้ไถ่บาปสักทีนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมเนี่ยจะได้รำลึกถึงความรู้สึกหลอนในเกมนี้อีกครั้งว่ามันยังหลอนเหมือนตอน10กว่าปีที่แล้วหรือเปล่าสำหรับ PC พอร์ตของเกมนี้ก็ไม่ใช่อะไรที่ดีนักนะครับถึงแม้มันจะปรับกราฟิกแล้วก็ความละเอียดได้สูงอยู่แต่ว่าเกมก็ยังคงล็อกเอาไว้ที่30เฟรมจริงๆมันมีม็อดปลดล็อกเฟรมเรทอยู่นะครับแต่ว่าผมได้ยินมาว่ามันทำให้เกมมีปัญหาก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่าเล่นแบบ30เฟรมนี่แหละคิดซะว่าเพื่อความคลาสสิกนะครับส่วน Silent Hill ภาค1 2 3ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นนะครับจริงๆก็เคยเล่นเคยเห็นมาพอสมควรแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้เล่นแบบจริงจังจนจบเหมือนภาค4ก็คือไม่รู้ว่าจะหาซื้อที่ไหนนะครับ Konami ก็ไม่เอามาขายใหม่ในก๊อกสักทีมีแค่ภาค4ฉะนั้นผมอาจจะพูดเปรียบเทียบเกี่ยวกับภาคที่ผ่านๆมาได้ไม่เยอะเท่าที่ควรก็เลยจะขอเน้นพูดถึงแค่ภาค4อย่างเดียวแล้วกันนะครับสำหรับ Silent Hill 4มันคือภาคต่อที่พยายามจะนำเสนอทุกอย่างให้ต่างไปจากภาคก่อนๆแต่ว่าเท่าที่เห็นระบบเกมเพลย์มันก็ยังคล้ายๆกับ3ภาคแรกที่ต่างแบบชัดเจนเลยก็คือการเล่าเรื่องทั้งจังหวะทั้งการนำเสนอมันให้อารมณ์ที่ต่างกันมากทีเดียวครับคราวนี้เราจะถูกผีขังอยู่ในห้องออกไปไหนไม่ได้อ้าวแล้วทีนี้จะออกไปประจนภัยตรงไหนได้เหมือนภาคที่ผ่านมาล่ะแต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับซีรีส์ Silent Hill เป็นเกม Psychological Horror ไม่ต้องออกไปไหนความบรรลัยในอดีตก็คืนสนองให้เห็นกันแบบจะได้ซึ่งก็จะเป็นความมืดมนความผิดบาปในจิตใจของตัวเอกแสดงออกมาให้เราเห็นเป็นรูปธรรมแต่ว่าในภาค4นี้เนี่ยมาแปลกนิดนึงนะครับมันจะไม่ได้เพอร์ซันอลแบบภาคก่อนๆเรื่องราวก็มีอยู่ว่าตัวเอกอย่างแฮนรี่เขาอาศัยอยู่ในห้องอพาร์ตเมนต์กลางเมืองแห่งหนึ่งที่ทุกอย่างดูปกติอาจจะดูอึมครึมนิดหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่ดูธรรมดามากๆจนกระทั่งวันหนึ่งแฮนรี่ที่อาศัยอยู่ในนี้คนเดียวก็ได้รู้ตัวแล้วว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ในนี้คนเดียวมันมีวิญญาณชั่วร้ายสิงอยู่ในห้องนี้กับเขาและจะไม่ยอมให้แฮนรี่ออกไปจากห้องนี้ได้จนกว่ามันจะได้วิญญาณของเขาไปก็คือแฮนรี่จะต้องโดนเจ้าวิญญาณชั่วร้ายที่ว่าฆ่าตายนั่นเองถ้าหากเขาไม่ทำอะไรสักอย่างประเด็นก็คือแฮนรี่ออกไปไหนไม่ได้นี่สิประตูก็มีโซ่ตรวนอะไรติดไว้ไม่รู้หน้าต่างก็เปิดไม่ได้อุปสรรคที่เราเห็นมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเหลือบากกว่าแรงที่เขาจะแก้ไขได้นะครับก็แค่ทุกอย่างเนี่ยมันถูกล็อกจากด้านนอกแค่นั้นหาอะไรมาพังหน้าต่างสิไม่มีค้อนก็ใช้เก้าอี้ก็แหละมันมีโลจิกความเป็นไปได้มากมายในการเอาตัวเองออกไปจากห้องนี้เพียงแต่ว่านี่คือการถูกวิญญาณชั่วร้ายขังเอาไว้มันไม่ใช่การถูกล็อกจากด้านนอกแบบธรรมดานะครับถ้าเป็นแบบนั้นแฮนรี่คงหนีออกไปได้นานแล้วนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไร้หนทางรอดซะทีเดียวแฮนรี่พบว่ามีรูขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นซึ่งรูนี้จะนำพาเขาดำดิ่งไปยังอดีตอันขมขื่นของชายคนหนึ่งชายที่เป็นต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดในเกมวอเตอร์ซาริเวนเขาคือฆาตกรต่อเนื่องที่ถูกจับกุมตัวได้เมื่อ10ปีก่อนและเขาเนี่ยก็ฆ่าตัวตายในคุกไปแล้วแต่ว่าเขาดันกลับมาอีกครั้ง
เพราะว่าต้องการสานต่ออุดมการณ์ของตัวเองนั่นก็คือการสังหารผู้คนให้ครบ21คนเป็นพล็อตที่ถือว่าแตกต่างจากภาคก่อนๆมากทีเดียวนะครับคือมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตของตัวเอกโดยตรงแบบภาคก่อนๆแต่ว่าเป็นความซวยของตัวเอกที่ต้องไปพัวพันไปพบเจอกับด้านมืดของใครคนนึงดีกรีของคนที่ว่าก็เป็นถึงฆาตกรต่อเนื่องตัวเอกเนี่ยต้องซึมซับกับด้านมืดของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกอย่างคือตัวเอกก็คือเหยื่อที่อยู่ในลิสต์ของฆาตกรคนนี้ด้วยหนทางที่จะหนีได้ก็คือการพยายามดำดิ่งเข้าไปในจิตใจของฆาตกรคนนี้แต่ว่ามันจะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเจอแต่ด้านมืดของฆาตกรคนนี้คนเดียวนะครับเราจะได้เจอกับด้านมืดของใครอีกหลายคนรวมถึงตัวเอกด้วยจุดนี้ผมรู้สึกว่ามันทำให้เนื้อเรื่องหลากหลายแล้วก็น่าสนใจกว่าที่ผ่านมามากเกมจะให้เราได้ซึมซับแบบค่อยเป็นค่อยไปวิธีเล่าของมันก็ทำออกมาดีมากๆคือมันเล่าได้น่าติดตามมากๆมันจะขับเคลื่อนผ่านความฝันของตัวเอกในอพาร์ตเมนต์ห้อง302ห้องที่ตัวเอกเนี่ยถูกขังเอาไว้จะเห็นว่าเวลาอยู่ในห้อง302เนี่ยมันจะเป็นมุมมองแบบ First Person ซึ่งก็ดูแปลกตาทีเดียวสำหรับ Silent Hill นะครับว่ากันว่าเดิมที Silent Hill 4ไม่ได้เป็นเกม Silent Hill ตั้งแต่แรกมันเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Room 302ซึ่งมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับซีรีส์ Silent Hill ก็คือเหมือนเป็นเดโมของเกมสยองเกมนึงระบบของ Room 302เนี่ยก็คือที่เราได้เล่นแบบ First Person ในภาค4นั่นแหละครับแต่ว่าผู้พัฒนาก็รู้สึกว่าเฮ้ยการนำเสนอมุมมองแบบนี้มันเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากหากจะนำมาใช้กับเกม Silent Hill ไปๆมาๆเนี่ย Room 302จึงได้กลายเป็น Silent Hill ภาคหลักของซีรีส์โดยใช้ชื่อว่า The Room แต่ที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ไม่เป็นความจริงสักนิดครับเป็นแค่คำร่ำลือร่ำลือจะเป็นตุเป็นตะเลยทีเดียวครับ Silent Hill 4มันก็ตั้งใจจะเป็น Silent Hill ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแถมพัฒนาพร้อมภาค3ด้วยเนื้อเรื่องก็ยังมีความเชื่อมโยงกับภาค2ด้วยนะครับภาค2ปูไว้ให้ชนิดที่แบบต้องมีการขยายความออกให้ลึกซึ้งกว่าเดิมแน่นอนแต่จริงๆ Silent Hill 1 2 3 4มันมีความเชื่อมโยงกันหมดนะครับภาค3เชื่อมโยงกับภาคแรกส่วนภาค4มีความเชื่อมโยงกับภาค2นะครับกลับมาที่ห้อง302ห้อง302จะเป็นห้องเซฟนะครับที่ให้เราเนี่ยได้ใช้เซฟเกมฝากไอเทมมันจะมีอุปกรณ์กับไอเทมแล้วก็ฉากด้านนอกที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปริศนาแก้พัซเซิลพูดถึงปริศนาพัซเซิลในภาคก่อนๆนะครับเราสามารถปรับระดับความยากให้ปริศนากับพัซเซิลได้แต่ว่าในภาค4จะไม่มีแล้วนะครับนั่นก็รวมถึงความยากของปริศนาแล้วก็พัซเซิลที่ดรอปลงจากภาคก่อนๆด้วยผมรู้สึกว่าจะมีอยู่แค่อันเดียวนั่นก็คือฉากหมุนหอคอยนะครับเล่นรอบแรกนี่ผมติดอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่คือมันไม่เชิงว่ามันเป็นปริศนาพัซเซิลแต่ว่าเป็นแค่การวิเคราะห์ข้อความในเอกสารซึ่งมันก็ไม่ได้มีคำใบ้อะไรให้เราปวดหัวเลยคือมันจะบอกเลยว่าให้เราไปทำอะไรอย่างเช่นรหัสประตูอันนี้ในเอกสารมันบอกว่ารหัสประตูจะเป็นเลข4ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ของบาร์ใกล้ๆอพาร์ตเมนต์ที่ตัวเอกอยู่ที่เราต้องทำก็แค่ไปส่องดูตรงหน้าต่างว่าบาร์ใกล้ๆที่ว่ามันมีเบอร์อะไรการหาไอเทมสำคัญเราจะต้องประติดประต่อเนื้อเรื่องในเอกสารอย่างอันนี้เราต้องหาทางเข้าไปในห้อง301ซึ่งจะต้องใช้กุญแจของเจ้าของห้องแต่ว่าเจ้าของห้องเนี่ยทำกุญแจหายนะครับแต่ว่ามีคนเก็บได้เป็นเจ้าของห้อง302ซึ่งเขาเนี่ยเป็นเจ้าของห้องก่อนหน้าตัวเอกแต่ว่าเขาก็ดันทำกุญแจดอกนั้นหายไปอีกนะครับจนกระทั่งเราเจอเอกสารที่บอกว่าเขาน่าจะทำกุญแจหล่นแถวเตียงนอนซึ่งก็เป็นแบบที่ว่าเลยนะครับคือถ้าจะบอกหมดขนาดนี้ไหนล่ะความท้าทายของปริศนาแล้วก็พัซเซิลนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นมาได้ครึ่งเกมเราก็จะได้พบกับปริศนาพัซเซิลของจริงนะครับนั่นก็คือการเอสคอร์ตนางเอกไปให้ถึงที่หมายเธอใช้บันไดลิงไม่ได้นะครับต้องใช้บันไดแบบลาดเท่านั้นเราต้องคอยหาทางอ้อมให้เธอในระหว่างนั้นเราต้องคอยปกป้องเธอด้วยนี่คือแอชลีย์แบบฮาร์ดคอร์เลยก็ว่าได้นะครับแอชลีย์เนี่ยผมว่าเธอไม่ได้น่ารำคาญอย่างที่ว่ากันสักนิดเลยจริงอยู่ที่เธอแหกปากบ่อยไปหน่อยแต่ว่าเธอก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรให้ลีออนขนาดนั้นเธอจะระวังตัวมากคอยหลบอยู่ข้างหลังลีออนตลอดคอยหลบอาวุธทุกชนิดของลีออนสั่งให้เธอหลบอยู่ในถังขยะก็ยังได้นะครับแต่กับไอรีนใน Silent Hill 4นี้ชวนกลุ่มขมับมากๆครับเธอไม่ค่อยระวังตัวเหมือนแอชลีย์ชอบเดินไปใกล้ศัตรูบางทีก็ขวางทางนะครับถ้าปล่อยให้เธอโดนดาเมจเยอะๆจะยิ่งทำให้เราได้แบดเอนดิ้งสังเกตนะครับถ้าตัวของไอรีนมีรอยเลือดเยอะโอกาสที่จะได้แบดเอนดิ้งก็ยิ่งเยอะตามนะครับ
แต่การจะปกป้องเธอให้ไร้รอยขีดข่วนค่อนข้างลำบากมากทีเดียวแค่เราเดินชนเธอนิดหน่อยเข้าก็เจ็บแล้วไม่ต้องพูดถึงพวกศัตรูนะครับว่ากันว่าต้องเอาเธอไปไว้ในห้องที่ไม่มีศัตรูอย่างห้องที่มีที่เซฟไว้ตอนที่เราได้ทางลัดเมื่อไหร่ค่อยกลับมารับเธอแต่ว่าฉากที่ให้เราทำแบบนี้ได้มันมีน้อยมากครับส่วนใหญ่เราต้องพาเธอฝ่าตรงศัตรูหมดเลยซึ่งการดีไซน์แบบนี้มันไม่ค่อยจะเหมาะกับเกมแบบนี้เลยครับแค่ศัตรูตามทางมันก็เกินพอแล้วต้องมาคอยปกป้องคอยเอสคอร์ต NPC อีก Survival Horror เนี่ยมันต้องได้สำรวจได้แบบดื่มด่ำกว่านี้ไม่ใช่ต้องมาคอยระวังนู่นนี่นั่นจนเกินเหตุแต่ถ้าถามว่ามันเป็นดีไซน์ที่แย่เลยไหมผมว่ามันก็ไม่ถึงกับแย่นะฉากที่เราต้องเอสคอร์ตไอรีนล้วนแล้วแต่เป็นฉากที่เราเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นเราต้องพอรู้ทางหนีทีไล่มาพอสมควรอย่างบันไดนะครับเกมนี้บันไดโคตรเยอะไม่รู้ว่ามันจะมีเยอะไปไหนนะครับไปตรงไหนก็มีแต่ให้เดินขึ้นเดินลงบันไดอยู่นั่นแหละบางทีเนี่ยก็รู้สึกเมื่อยขาแทนพระเอกนะครับพอเล่นมาครึ่งเกมโอเคเข้าใจเลยว่าทำไมแล้วอีกอย่างคือเวลาเราลุยคนเดียวเกมมันโคตรง่ายนะครับยิ่งเล่นในรอบถัดๆไปต่อให้เป็นแบบพาร์ทมันก็เดินได้ชิวๆเลยนะครับอาวุธแทบไม่จำเป็นวิ่งผ่านอย่างเดียวก็เป็นไปได้ว่าถ้าช่วงครึ่งหลังของเกมไม่ได้เป็นแบบนี้เกมมันคงหมดความท้าทายไปเลยครับแต่ก็อยากให้มันเป็นความท้าทายที่สนุกด้วยเพราะผมรู้สึกว่าการเอสคอร์ต NPC ในเกม Survival Horror เป็นอะไรที่นรกแตกมากนี่คือเกมที่จบแบบ Good Ending ยากมากครับใครเล่นรอบแรกแล้วได้ Good Ending ถือว่าเก่งมากเลยแต่ว่าของรางวัลจากการจบแบบ Good Ending ก็ถือว่าคุ้มค่ามากทีเดียวครับการดำเนินเนื้อเรื่องหลักจะเป็นการฝันนะครับไม่ใช่การนอนหลับแล้วก็ฝันไปนะแต่ว่าจะเป็นการมุดโพรงลึกลับที่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นมาตัวเอกคงคิดในใจนะครับเจอทางออกไปจากห้องนี้แล้วเว้ยแต่ที่ไหนได้ไอ้โพรงที่ว่ามันพาเขาไปโผล่ในที่ที่ไม่น่าจะใช่โลกความจริงเลยมันคือโลกความฝันอย่างว่านะครับส่วนการนำเสนอก็จะเหมือนกับภาคก่อนๆผจญภัยสำรวจโน่นนี่นั่นตามฉบับของเกม Survival Horror การจะกลับห้องเซฟหรืออีกความหมายหนึ่งคือการตื่นจะต้องมุดโพรงเหมือนกันเราสามารถกลับมาเซฟแล้วก็กลับมาฟื้นพลังได้ฟรีแต่ว่าช่วงครึ่งหลังของเกมจะฟื้นพลังฟรีไม่ได้แล้วนะครับต้องใช้ไอเทมเติมพลังอย่างเดียวและทุกครั้งที่เราตื่นข้างนอกห้อง302จะมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอทั้งการได้รับจดหมายลึกลับที่จะเป็นการค่อยๆเฉลยปมเรื่องราวในเกมทั้งการได้เห็นผู้คนด้านนอกว่ามีกิจวัตรอะไรใหม่ๆให้เราได้เห็นซึ่งมันเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่แปลกใหม่แล้วก็น่าติดตามมากซึ่งผมว่านี่คือจุดเด่นที่สุดของภาคนี้เลยครับสำหรับซีรีส์ Silent Hill ส่วนตัวผมไม่ได้ให้ความสนใจเท่าซีรีส์ Resident Evil นะผมรู้สึกว่ามันดูเข้าถึงยากกว่า Resident Evil นั่นก็เพราะว่า Resident Evil มันไม่มีความเป็น Psychological Horror เหมือน Silent Hillใน Resident Evil มันมีการอ้างอิงความเป็นวิทยาศาสตร์มันเลยให้อารมณ์เหมือนดูหนังไซไฟแอคชั่นอะไรแบบนี้นะครับแต่กับ Silent Hill มันคือหนังผีดีๆนี่เองครับแถมมันยังมีการตีแผ่ด้านมืดของมนุษย์ออกมาได้หนักหน่วงมากประเด็นเซนซิทีฟต่างๆที่เกมสยองส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าเอามาใช้ Silent Hill เนี่ยหยิบเอามาใช้เป็นองค์ประกอบหลักของเกมเลยถึงแม้มันจะมาแบบเชิงสัญลักษณ์แต่ถ้าตีความออกมามันรุนแรงยิ่งกว่าพวกเกมโหดๆเลือดสาดซะอีกนะครับก็คือมันมีนัยยะแฝงที่ลึกซึ้งกว่านั่นเองใน Silent Hill 4ก็ยังยึดแนวทางนี้อยู่สัญลักษณ์และการตีแผ่ด้านมืดความสยองความจิตตกหดหู่มาครบเลยนะครับอย่างการตีแผ่ด้านมืดของตัวเอกอย่างแฮนรี่อันนี้ผมว่าเขาตีแผ่มาได้ดีมากเลยในห้องของแฮนรี่นะครับมันจะมีรูที่เอาไว้ใช้2ห้องคนข้างๆได้มันเป็นห้องของไอรีนนางเอกในเกมที่เธอก็อยู่ในลิสต์ของฆาตกรเหมือนกันการได้คอยสอดส่องเธอคอยเช็คว่าเธอเนี่ยอยู่ดีหรือเปล่าก็เป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจเอ้ยเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันทำไมรู้สึกว่าความหมายมันไม่ต่างกันเลยวะจนกระทั่งเราได้รู้ว่าตัวเอกอย่างแฮนรี่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นพ่อพระผู้มีศีลธรรมอันดีงามขนาดนั้นการที่เขาคอยส่องดูไอรีนไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นห่วงเธอซะทีเดียวนะครับแต่ว่าความคิดเขานั้นไม่ต่างอะไรกับพวกถ้ำมองและมันคืนสนองเขาแบบเต็มๆในฉากนี้นะครับนี่คือฉากที่ทำผมใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มเลย
คือมันไม่ได้แบบเป็นจัมป์สแกร์อะไรเลยนะแต่ว่ามุมกล้องของมันเนี่ยเปลี่ยนแบบกระทันหันมากไม่ได้เตรียมใจไว้เลยว่าจะได้เจออะไรใบหน้าขนาดยักษ์ของไอรีนสุดหลอนจ้องเขม่งมาที่แฮนรี่พร้อมกับเสียงหายใจแปลกๆมันคือการอธิบายความรู้สึกของเหยื่อพวกถ้ำมองว่าไอ้พวกนี้มันน่ากลัวมันน่าขยักขยแงแค่ไหนถึงโดยรวม Silent Hill 4จะไม่ได้เป็นเกม Survival Horror ระดับยอดเยี่ยมแต่ว่ามันก็เป็นเกม Survival Horror ที่น่าจดจำมากเกมนึงเอกลักษณ์ในแบบ Silent Hill ที่ยังมีอยู่ครบถ้วนบรรยากาศที่อึมครึมน่าขนลุกเนื้อเรื่องที่ยอดเยี่ยมการนำเสนอที่แปลกใหม่กว่าภาคก่อนๆจนผมรู้สึกว่าผมอยากทำคอนเทนต์เกมดีเกมดังเล่าสู่กันฟังแบบเจาะลึกเกี่ยวกับเกมนี้ซะแล้วนะครับเพราะว่ามันยังมีอะไรอีกมากมายที่ผมอยากจะพูดถึงที่ผมพูดในวิดีโอตัวนี้เป็นแค่เซี่ยวเดียวเท่านั้นนะครับแต่ก็ตามคิวก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังค้างโปรเจกต์ Frictional Game กับ The Witcher อยู่เลยนะครับแต่ยังไงผมก็ตั้งใจจะพยายามหาโอกาสทำเกี่ยวกับเกมนี้ให้ได้จริงๆเนี่ยผมอยากทำทั้งซีรีส์ Silent Hill เลยนะหวังว่าในอนาคตโคนามิจะนำ Silent Hill 4ทุกภาคมาวางขายในก๊อกเหมือนภาค4นะครับก็ส่งท้ายเดือนนี้ด้วยวิดีโอสั้นๆตัวนี้ก็แล้วกันนะครับในเดือนหน้ามีโปรเจกต์ใหญ่รอคุณผู้ชมอยู่นั่นก็คือ30สถานที่หลอน EP 3นั่นเองตอนนี้ก็กำลังเริ่มเขียนสคริปต์แล้วนะครับยังหาได้ไม่ครบเลยแต่ก็มีท่านผู้ชมช่วยแนะนำกันมาก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับช่วยผมรวบรวมได้เร็วขึ้นเยอะเลยโอเคครับก็เจอกันอีกทีใน30สถานที่หลอน EP 3นะครับ